นะคะแล้วก็มีข่าวเบื้องหลังนะคะในการประชุม G20 นะคะโดยอังกฤษได้เตือนให้กับผู้ที่ไปเข้าประชุมต่างๆนะคะไม่ให้ไว้ใจสาวสวยของจีนค่ะเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นสายลับให้ได้ค่ะเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ร่วมคณะของนายกรัฐมนตรีเทเลซาเมย์ไปร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่เมืองหางโจวของจีนได้รับคำเตือนให้เพิ่มมาตรการป้องกันตัวเองจากสายลับจีนที่เข้ามาเสนอให้บริการทางเพศและใช้โทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้งใช้อีเมลชั่วคราวที่ตั้งไว้เพื่อการไปหางโจวโดยเฉพาะค่ะและห้ามพกถุงยางอนามัยอย่างเด็ดขาดอีกด้วยที่ต้องระวังเพราะว่าเคยเกิดเรื่องสมัยที่อดีตนายกรัฐมนตรีกอร์ดอนบราวน์ไปเยือนจีนเมื่อปี2551นะคะและนายดามิเอนแบ็กไบรท์ที่ปรึกษาพิเศษของเขาได้รับการเสนอขายบริการทางเพศจากสาวสวยชาวจีนส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็ถูกมอมยาและถูกฉกแบล็คเบอร์รี่ไปรวมถึงของสำคัญในกระเป๋าเดินทางด้วยค่ะห้องพักในโรงแรมที่หางโจก็ต้องสงสัยว่าอาจติดอุปกรณ์สอดแนมเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ควรเปลือยกายในห้องพักเพราะว่าอาจจะถูกบันทึกภาพแต่ให้ใช้ผ้าคลุมเตียงบังร่างกายห้ามเก็บของขวัญที่ได้รับจากเจ้าภาพโดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะเคยเกิดกรณีนักการเมืองออสเตรเลียหลายคนส่งคืนนาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์นะคะมูลค่าเรือนละ 250,000 ดอลลาร์ที่ได้รับจากนักธุรกิจจีนคนหนึ่งเมื่อ3ปีก่อนเพราะคิดว่าเป็นของปลอมแต่ภายหลังมีการแฉว่ามันติดอุปกรณ์จารกรรมเอาไว้ด้วยค่ะนายกหญิงของอังกฤษตั้งใจจะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฮิงรีพอยท์ที่จีนสนับสนุนอยู่แต่ก็ต้องชะงักลงไปค่ะเพราะว่ารัฐบาลของเธอเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่จีนบอกว่าการตัดสินใจเลื่อนโครงการออกไปของรัฐบาลของนางเมย์กำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในยุคทองระหว่างจีนและสหราชอาณาจักรค่ะ